ทำอะไรนั่นเหรอฉันทำถึงขนาดเนี้ยจะถามอีกแล้วว่าทำอะไรฉันไปฟ้องคุณเจนแน่ฟ้องนั่นเหรอฉันกับเมียฉันเนี่ยคบกันมา10กว่าปีเธอเพิ่งจะมาทำงานเธอลองไปฟ้องดูสิดูซิว่าเมียฉันจะเชื่อใครระหว่างฉันกับแม่บ้านใหม่ของเธอฉันมาทำงานนะคะไม่ได้มาขายตัวหนูนากระเป๋าได้หรือยังได้แล้วค่ะคุณเจนเจนก่อนคุณจะไปอ่ะผมขอนะพี่บอสฉันต้องรีบไปแล้วค่ะคุณเจนคะกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะขอบใจจ้ะฉันไม่อยู่บ้านก็ช่วยดูแลบ้านให้ด้วยนะได้ค่ะคุณเจนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะงั้นฉันไปก่อนนะคะครับฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้เธอ3เท่าแลกกับการมีอะไรกับฉันถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกได้เสมอฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าฉันมาทำงานไม่ได้มาขายตัวทำเป็นเล่นตัวคุณบอสคะฉันแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดเนี้ยคุณบอสจะให้ฉันเท่าไหร่ล่ะคะอยากได้เงินเดือนเพิ่มแล้วสินะถึงได้รับข้อเสนอของฉันกระดุมเม็ดที่1เม็ดที่2เม็ดที่3ถ้าคุณบอสอยากจะมีอะไรกับฉันเนี่ยคุณบอสก็จ่ายเงินฉันมาสิคะ 40,000 บาทได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนสิคะถ้าเงินไม่มาเนี่ยแรงก็ไม่ไปนะคะขอบคุณมากเลยนะคะฉันว่าคุณมอสดื่มน้ำก่อนดีกว่านะคะจะได้สดชื่นด้วยล่ะคะก็คุณบอสเลวกับฉันก่อนใครสั่งให้แกทำแบบนี้ฮะฉันถามว่าใครฉันเองหนูนาบอกฉันทุกอย่างแล้วหนูนาขึ้นมานั่งทำรวมกับฉันสิค่ะเธอมีอะไรหรือเปล่าเล่าให้ฉันฟังได้นะคือฉันจะมาขอลาออกอะค่ะคุณเจนลาออกฉันใช้งานเธอหนักไปหรอหรือว่าฉันให้เงินเดือนเธอไม่พออะไม่ใช่นะคะคุณเจนเงินที่คุณเจนให้ฉันเนี่ยมันมากพอแล้วค่ะแต่ว่าบอกฉันได้นะคือ
บอสเขาพยายามข่มขืนฉันหลายครั้งแล้วค่ะคุณเจนแต่ฉันไม่กล้าบอกคุณเจนเพราะกลัวคุณเจนจะเสียใจค่ะงั้นเอาอย่างนี้นะเธอก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเธอก็ทำตามที่ฉันบอกหนูนาเธอไปเอาของที่ฉันให้เตรียมมาด้วยนะค่ะเจนฟังผมอธิบายก่อนหุบปากคุณไม่ต้องมาอธิบายอะไรทั้งนั้นแหละคุณมันเลวคุณทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงคุณไปเชื่ออีนาแม่บ้านนี่เหรอคุณเจนคะของที่คุณเจนสั่งให้เตรียมได้แล้วค่ะเอากระเป๋าให้ผู้ชายคนนี้ซะแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะว่าฉันไม่ใช่ควายคุณไม่ต้องมาสวมเขาให้ฉันหรอกฉันไม่ได้โง่ฉันแอบติดกล้องวงจรปิดไว้ตั้งแต่แม่บ้านคนก่อนแล้วและฉันก็ได้เห็นทุกอย่างเจนขอโทษให้อภัยผมนะฉันว่าเราเลิกกันเถอะคุณเก็บกระเป๋าแล้วออกไปจากบ้านหลังนี้ซะคุณจะไม่ได้ทรัพย์สินในบ้านหลังนี้ไปแม้แต่ชิ้นเดียวคุณทำเรื่องเลวระยำใส่ฉันก่อนแล้วอย่ามาหาว่าฉันใจร้ายก็แล้วกัน